สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟพาเที่ยวพาชมนะคะในคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านไปชมโบราณสถานหอไตรของวัดท่าแคนะคะตั้งอยู่ที่วัดท่าแคตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะหอไตรวัดท่าแคสร้างขึ้นมาปีพ.ศ. 2466ตามประวัติที่ท่านกล่าวไว้นะคะซึ่งสร้างโดยฝีมือช่างชาวจีนในสมัยนั้นนะคะหอไตรที่วัดท่าแคมีความโดดเด่นทางด้านฝีมือช่างและรูปแบบงานสถาปัตยกรรมศิลปะผสมผสานระหว่างไทยตะวันตกและก็จีนนะคะซึ่งเป็นหอไตรที่มีความงดงามมีความเก่าแก่ก็ประมาณ100กว่าปีมาแล้วนะคะทุกท่านก็พาทุกท่านมารับชมในวันนี้นะคะด้านบนของหอไตรก็จะมีห้องนะคะเก็บพระไตรปิฎกอยู่ด้านบนนะคะซึ่งเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีระเบียงอยู่ด้านบนทั้ง4ด้านเลยนะคะตรงระเบียงก็จะมีแนวแกะสลักงานศิลปะที่สวยงามนะคะถ้าพูดผิดไปเรียกไม่ถูกก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะตรงนี้นะคะสวยงามนะคะทุกท่านจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะทั้ง4ด้านนะคะคือชั้นบนก็จะมีชั้นเดียวนะคะทุกท่านมีเดินขึ้นบันไดมาก็เป็นชั้นบนเลยนะคะห้องนี้ก็จะเป็นที่เก็บของพระไตรปิฎกนะคะเก็บรักษาพระไตรปิฎกนะคะซึ่งเป็นเรือนไม้นะคะมีความงดงามมีความเก่าแก่แล้วก็มีการแกะสลักตรงฝาผนังห้องนี้เป็นรูปต่างๆนะคะทุกท่านมีความงดงามมากๆนะคะมีทั้งรูปช้างรูปนกรูปพญานาคนะคะรูปดอกไม้รูปกระถางดอกไม้นะคะรอบของห้องเลยนะคะด้านในไม่สามารถเข้าไปได้นะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดให้เข้าไปด้านในได้ป่ะแต่วันที่ไปนี้ไม่ได้เข้าไปด้านในก็คือชมเฉพาะรอบนอกนะคะนี่ก็เป็นรูปนกนะคะทุกคนเป็นรูปนกสวยงามมากเลยนะคะซึ่งหอไตรโบราณสถานหอไตรที่วัดท่าแคนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพ.ศ. 2561นะคะชั้นล่างของหอไตรจะมีเสาทั้งหมด36ต้นนะคะทุกคนพี่ลองนับดูเห็นมีเสาเยอะมากนะคะเขาจะแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะจะมี6แถวแถวละ6ต้นนะคะรวมแล้ว66ก็36ต้นนะคะทั้งหมดก็เป็นเสาสูงโป่งนะคะสวยงามนะคะด้านล่างเดี๋ยวก็จะมีให้ชมตอนท้ายนะคะจะเป็นเสาของหอไตรนะคะทั้งหมดมี36ต้นนะคะทุกคนคลิปนี้ใช้เวลาตัดต่ออยู่นานนะทุกคนไม่ผ่านเวลาไปทำคลิปอะไรที่เกี่ยวกับโบราณสถานนะคะไม่ค่อยผ่านฉลุยเลยนะคะทุกคนติดนั่นติดโน่นติดนี่นะคะคือแก้แล้วแก้อีกนะคะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะคะอาจจะมีโลโก้หรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่ก็ต้องมาตัดออกนะคะเคยตอนนั้นไปบ้านวิชาเย็นก็เหมือนกันนะคะกว่าจะตัดออกมาเป็นคลิปได้นี่แบบต้องทำแล้วทำอีกนะคะทำใหม่อยู่หลายรอบกว่าจะออกมาเป็นคลิปได้นะคะทุกคนที่ออกมาสามารถรับชมได้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรถ้าทำเกี่ยวกับโบราณสถานประวัติศาสตร์นี่ค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะคะเราอาจจะไม่ทราบถึงกฎเกณฑ์อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่ก็จะเป็นระเบียงนะคะเป็นระเบียงทั้ง4ด้านก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตรงฝาผนังห้องก็จะแกะสลักเป็นรูปดอกไม้บ้างเป็นรูปนกเป็นรูปช้างอะไรนะคะนี่เป็นรูปช้างนะคะสวยนะคะทุกคนงดงามมากๆเลยนะคะ
เดี๋ยวพี่ก็จะลงไปถ่ายด้านข้างล่างนะคะด้านล่างให้ดูนะคะก็จะเห็นเสาชัดเจนนะคะนี่ยังอยู่ด้านบนอยู่นะคะซึ่งเปิดทางวัดได้เปิดให้เข้าชมได้นะคะทุกคนถ้าใครอยากมาชมก็มาได้ที่วัดท่าแคตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะนี่นะคะลักษณะของห้องที่เก็บพระไตรปิฎกนะคะอันนี้ก็คือเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะคะเป็นห้องสี่เหลี่ยมด้านบนก็จะมีห้องเดียวนะคะรอบห้องก็จะเป็นระเบียงรอบทั้ง4ทิศนะคะทุกท่านใครที่ชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชอบเกี่ยวกับโบราณสถานก็มาศึกษาหาความรู้ได้นะคะที่วัดท่าแคนะคะพระไตรปิฎกโบราณสถานหอไตรนะคะตั้งอยู่ที่วัดท่าแคนะคะตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะนี่นะคะการแกะสลักไม้นะคะก็เป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะนี่ก็เป็นพญานาคนะคะทุกคนคงจะต้องไปถ่ายรอบใหม่อีกสักรอบหนึ่งอยากจะเห็นแบบภาพแกะสลักที่มันชัดเจนนะคะนี่ก็เป็นถ่ายจากด้านนอกนะคะเดี๋ยวก็จะเห็นเสาทั้ง36ต้นนะคะทุกคนในคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ